ัญหานี้หรือไม่ที่คุณเคยถ่ายรูปแล้วหน้าคุณมีจุดดำๆต่างๆเพราะมีน้อยแล้วคุณเคยถ่ายรูปแล้วย้อนแสงถ่ายรูปแล้วดูไม่สวยถ่ายรูปแล้วไม่ขาวพอและถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยเคยเป็นอย่างนี้ผมมีวิธีที่ไม่ต้องใช้หลายๆแอปแค่เพียงCanva Magic Studio แอปเดียวจบและถ้าคุณอยากรู้ไปดูกันเลยครับStudio นะครับเป็นระบบนะครับที่รวม AI ทั้งหมดนะครับจากหลายๆบริษัทนะครับแล้วเอามารวมอยู่ใน Canva พร้อมอยู่ใน Membership ระดับ Student ขึ้นไปนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับจะสามารถใช้ Canva Magic Studio ได้อย่างไรครับอย่างที่1 นะครับให้มาที่ Play Store ครับแล้วเสิร์ชว่า Canva Design Photo and Video จากนั้นเนี่ยเห็นปุ่ม Open ของผมมั้ยครับปุ่มนั้นจะเป็นปุ่มการติดตั้งของคุณจะพอดีเลยกดปุ่มนั้นนะครับแล้วจากนั้นหยุดวิดีโอนี้ไปก่อนครับแล้วจากนั้นคุณเล่นอีกครั้งนะครับตอนที่คุณเนี่ยดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่ะกดเปิดจากนั้นเนี่ยคุณได้สร้างดีไซน์ใหม่ครับถ้าสมมติว่าวิดีโอคุณเนี่ยเป็นแบบแนวตั้งก็ใช้แบบวิดีโอมือถือเราคงไม่มันเป็นแบบแนวเหลี่ยมมันก็เป็นโลโก้500x500อ่ะถ้าคุณเนี่ยเลือกรูปของคุณนะครับจะกดอัปโหลดหรือจะกดองค์ประกอบก็ได้ครับหรือจะกดอัลบั้มภาพผมจะกดอัปโหลดครับที่ผมเคยอัปโหลดไว้แล้วอ่ะรูปนี้ปุ๊บอุ๊ยดูไม่ได้อย่างเงี้ยตึ๊บนี้นะครับนี่คือรูปที่ผมได้มาจากการบีบอัดต่อไปผมเนี่ยกด FX เลยผมอยากวุ๊บให้รถทุกคันออคาพิงค์รถทุกคันเป็นสีชมพูรถทุกคันที่ผมวงครับไม่ใช่รถทุกคันแบบในรูปซึ่งต้องรอสักครู่นะคะเพราะว่าCanvaเนี่ยมันเนี่ยไปหา AI Stable Diffusion พวกนั้นเนี่ยแล้วมันเนี่ยก็ถามว่าทำรูปนี้แล้วจากนั้นเนี่ยมันเนี่ยก็กลับมาแล้วก็มารวมรูปให้เราเฮ้ยนี่ไงเปลี่ยนแล้วทั้งหมดเป็นสีชมพูเลยสวยดีนะต่อไปครับฟีเจอร์ต่อไป FX แล้วก็ Magic Grab สมมติผมเนี่ยอยากเอารถคันไหนดีเอาเนต้าวีคันนี้ออกมาครับกดแตะปุ๊บแล้วกดเลือกจากนั้นเนี่ยรถสักครู่นะครับมันจะแยกเลเยอร์ระหว่างไอ้รถเนต้าวีคันนี้เนี่ยกับรูปข้างหลังนะครับที่เป็นแบ็คกราวด์เลยมันจะยกออกมาเลยครับทั้งรูปอ่ะเห็นไหมมันยกออกมาแล้วฟุ๊บตึ้งซึ่งเราก็สามารถย้ายรถคันนี้เนี่ยไปไว้อื่นไว้ไหนดีเชื่อเอาไว้ตรงนี้ฮะคนก็เห็นแล้วมีรถบินได้แล้วคันนี้ต่อไป Magic Eraser ครับขออนุญาตไม่ใช้นะครับแต่ว่า Magic Eraser แล้วแค่ปาดปุ๊บอุ้ยปาดทิพย์สั่งกด Magic Eraser ปาดวะแล้วเราก็สามารถลบสิ่งที่เราไม่ต้องการได้เลยหรือเราจะใช้ฟีเจอร์แตะปุ๊บรอสักครู่นะมันจะขึ้นมาแล้วแตะตรงไหนได้บ้างกดปุ๊บมันก็ขึ้นเลยแตะตรงไหนได้บ้างโดยนี่ก็คือทั้งหมดครับของ Canva Magic Studio และตอนนี้นะครับจนกว่าจะจบปี2024เนี่ย Canva เนี่ยเปิดแคมเปญครับสามารถซื้อได้ฟรี1เดือนเลยทำเองก็ได้ใช้ได้เพียง1เดือนครับโดยคุณเนี่ยสามารถซื้อได้ทั้งบัตรเครดิตผ่านหน้าเว็บไซต์หรือใช้ Google Play Gateway หรือ App Store Gateway ก็ได้ทั้ง App Store และ Play Store เนี่ยมีของดีอยู่ครับก็คือข้อเสียของ App Store และ Play Store ก็คือมันตัดภาษีเพิ่มแล้วก็มันทำให้เหมือนกับถ้าสมมติว่ามันแพงจริงๆเนี่ยไอแอปที่เราซื้อเนี่ยจะแพงขึ้นแต่ว่าสำหรับการใช้ทดลองฟรีเนี่ยถ้าสมมติคุณใช้ในเว็บเนี่ยเครดิตการ์ดของคุณนะครับมันใช้ Stripe มันเนี่ยก็ต้องมีอย่างน้อย30บาทขึ้นไปมันถึงจะสามารถผ่านเกตเวย์ของ Stripe แล้วก็ใช้ได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยใช้มือถือนะครับกับ Google Play หรือ App Store Gateway มันเนี่ยก็แค่ใส่ True Money Wallet หรือใส่อะไรที่ไม่มีตังค์ก็ได้มันใส่แบบบัตรเดบิตที่ไม่มีตังค์เงี้ยมันก็ยังไม่ตัดแน่ครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นบัตรเครดิตเดบิตเนี่ยบน Stripe หรือบนเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันต้องมีตังค์เท่านั้นถึงสามารถตัดบัตรได้เลยครับและนี่คือทั้งหมดคลิปนี้ครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ